สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณสถานีสัมมกรนะครับซึ่งเป็นสถานียกระดับลอยฟ้าสถานีแรกนะครับของรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีผมยืนอยู่ก็เป็นฝั่งขาเข้านะครับใกล้ๆกับซอย112นะครับรถก็วิ่งไปนะครับวิ่งไปแถวบางกะปินะครับการจราจรก็คล่องตัวนะเป็นช่วงประมาณสักบ่าย3โมงนะครับก็รถก็จะมุ่งหน้าไปบางกะปินะตอนนี้ก็ไปผ่านสถานีคลองบ้านม้านะครับเป็นสถานีใต้ดินสถานีสุดท้ายนะครับก่อนจะยกระดับขึ้นมาเป็นสถานีสัมมกรนะครับเขาก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับสำหรับสถานีสัมมกรนี่ก็เป็นสถานีแบบไม่มีชั้นจำหน่ายตั๋วอยู่ตรงสถานีนะครับก็จะมีแต่เป็นชานชาลาส่วนชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสารก็มาอยู่ระดับดินนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ไม่พอจากสถานีใต้ดินคลองบ้านม้านะขึ้นมาตรงสถานีสัมมกรนะครับมีระยะทางที่สั้นนะครับไม่พอที่จะมีชั้นจำหน่ายตั๋วนะครับจะทำให้สถานีสูงขึ้นไปอีกนะครับก็จะเป็นปัญหากับการวิ่งของรถไฟฟ้าก็เลยจะเป็นต้องทำให้สถานีมีแต่ชั้นชลานะครับส่วนชั้นจำหน่ายตั๋วก็มาอยู่ด้านข้างก็จะมีทั้งหมด2จุดนะครับชั้นจำหน่ายตั๋วนะมีตรงซอยรามคำแหง131นะครับก็เป็นจุดที่1นะแล้วก็จุดที่2ก็เป็นบริเวณซอยรามคำแหง112ทับ1ตอนนี้ผมยืนอยู่ใกล้ๆกับซอยรามคำแหง131นะครับด้านหน้าของโรงพยาบาลสัตว์นะครับสุวรรณชาติด้านฝั่งตรงข้ามนะครับที่เห็นไกลๆก็มีการก่อสร้างช่องทางเข้าออกที่2นะครับด้านตรงข้ามผมได้พอดีเลยด้านนู้นแหละนะด้านนู้นจะเป็นซอย112ทับ1ก็มีการก่อสร้างจุดจำหน่ายตัวโดยสารแล้วเป็นทางเข้าออกด้วยนะครับก็เลยทำให้จุดทางเข้าออกตอนนี้ก็มี2ช่องทางเข้าออกนะครับเพราะว่าเขามีเจ้าหน้าที่พนักงานอยู่ด้วยนะครับฝั่งละ1ช่องทางแต่ว่าจะมีขนาดพื้นที่ใหญ่นะครับใหญ่หน่อยนึงนะครับด้านนี้ก็เป็นช่องทางออกที่1นะครับเป็นซอยใกล้ๆกับซอย131นะครับจะเห็นนะครับก็จะมีพื้นที่กว้างนะตอนนี้ก็มีการหล่อเสานะครับมีการหล่อเสาต่อหม้อแล้วตอนนี้สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกนะครับระยะทางรวมก็ 22.57 กิโลเมตรโดยมีแนวเส้นทางนะครับเริ่มจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่เปิดบริการอยู่นะครับแล้วก็ผ่านถนนพระราม9ถนนรามคำแหงนะครับมาถึงแยกลำสาลีแล้วก็ตัดผ่านถนนกาญจนาภิเษกมาสิ้นสุดที่จุดตัดถนนสุวินทวงศ์นะครับบริเวณแถวแยกมีนบุรีมีสถานีใต้ดิน10สถานีแล้วก็ยกระดับอีก7สถานีครับตรงนี้ด้านหน้านี่เป็นซอยนะก็เป็นหน้าโรงพยาบาลสัตว์นะครับสุวรรณชาติ
ก็นำมาฝากกันนะครับสถานีสามกรขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ